สวัสดีครับโอเคสวัสดีครับวันนี้เอดมินจะมาอัปเดตนะครับในส่วนของรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับ8นักเตะที่สร้างความแตกต่างนะครับที่เราจะต้องจับตามองนะครับของรายการสมมติเอซีแชมเปี้ยนลีกปี2023ถึง24นะครับคืนวันจันทร์ที่4มีนาคมนะครับรอบ8ทีมจะจัดวันที่4ถึงมีนาคม6มีนาคมนะครับ4 5 6ประมาณ3วันนะครับซึ่งเวลา4ทุ่มก็จะมีคู่ของ NIFC นะครับจาก UAE พบกับอาร์นัสเซอร์นะครับที่สนามอัสซาบินซาเยสนะสเตเดียมอาร์ไนนะครับโอเคครับเรามาดูกันเลยนะครับรายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับจากสี่สโมสรที่เริ่มต้นการเดินทางอันจะแสนยาวไกลเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ผ่านมารอบ8ที่สุดท้ายแล้วนะครับในขณะที่การแข่งขันระดับทวีปก็กำลังร้อนแรงในระดับทีมระดับนักเตะนะครับดาวดังก็ร้อนแรงไม่แพ้กันอย่างเช่นคริสเตียโนโรนัลโดคาริมเบนซิม่าซาดิโนมาเน่นะครับยังคงแข่งขันกันเพื่อชิงรองเท้าทองคำเช่นกันนะครับซึ่งพวกเขาสร้างชื่อมาแล้วในเรื่องของแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในระดับยุโรปนะครับนี้เขาก็มาเล่นในลีกเอเชียเพื่อจะให้ผู้เล่นท้องถิ่นได้เปิดหูเปิดตาว่าสไตล์การเล่นของแท้ระดับโลกเป็นแบบไหนแบบเล่นให้เด็กมันดูว่าอันเถอะโอเคคนที่หนึ่งคือคาริมเบนซิม่าจากอันติฮาร์ดนะครับหลังจากที่เข้าร่วมจากอันติฮาร์ดแล้วก็ย้ายมาจากเรอัลมาดริดในฐานะเจ้าของบัลลังดอร์นะครับประสบการณ์ของคาริมเบนซิม่าพาทําให้อันติฮาร์ดเนี่ยมาเจอกับหลังจากที่เขาเอาชนะอัลฮิลาลนะครับคู่ปรับในลีกซาอุดิอาระเบียมานะครับในรอบก่อนชนะเลิศนะครับเป็นครั้งแรกนับแต่ปี2012ที่อันติฮาร์ดไม่เคยชนะอัลฮิลาลเลยนะครับกัปตันทีมอันติฮาร์ดเป็นผู้ชนะแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก5สมัยนะครับในตัวเขาด้วยวัย36ปีมันก็เหมาะสมแล้วที่จะกลับมาเล่นที่ในลีกเอเชียเพื่อโกยเงินนะครับจนถึงตอนนี้นะเขาออกสตาร์ทในศึกเอเชียแชมเปี้ยนลีกมาแล้ว3ครั้งเขาแอสซิสต์ได้แล้วก็ยิงเข้ากรอบได้ถึง4ครั้งนะครับแล้วก็ยิงประตูได้เป็นอันดับ3ของทีมนะครับโดยในลีกซาอุโปลนะครับซาอุโปลีนะครับเบซิม่าทำได้9ประตูครับรองมาจากอัมดัลลานะครับซึ่งนำ10ไป15ประตูซึ่งเป็นผู้เล่นของอัลฮิลาลเช่นกันนะครับอยู่ทีมเดียวกันนะครับคนที่2คือลีดองจุนนะครับซุนบุกคุนไดมอเตอร์นะครับหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บในศึกบูเดสลีกากับเฮอร์ธาเบอร์ลินครับลีดองจุนก็กลับมาเซ็นสัญญาที่ซุนบุกคุนไดเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับโดยเขาก็เป็นคนสำคัญนะครับตอนนี้นักเตะวัย27ปีมีโอกาสที่จะเขี่ยอุซานได้ทีมเก่าของเขาออกจากทัวร์นาเมนต์นี้นะครับลีพึ่งเขาเป็นผู้เล่นที่ไปกับบอลได้ดีนะก็มีทักษะแล้วก็ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ปูซานไอปาแล้วก็อุนซานนะเขาทำสองประตูแล้วก็แอสซิสต์ให้กับทีมซุนบุกเฉือนทีมแมงคอกยูไนเต็ดไป3-2ในเกมสุดท้ายของกลุ่มเพื่อจองตำแหน่งของลีกนะครับในรอบน็อคเอาท์นะครับและหลังจากนั้นเขาก็มีส่วนช่วยอีกครั้งกับซุนบุกคนไดมอเตอร์นะครับในเกมโปฮังสตีลเลอร์ในรอบที่แล้วนะครับตอนนี้เขาตั้งเป้าที่จะเขี่ยสโมสรเก่าของเขาหมดเส้นทางไปก็คือสโมสรอุซาฮุไดนะครับคนที่3คือเซอร์เก้นะครับวิลันโควิซาซิสนะครับจากอันฮิลาลนะครับหนึ่งในกองกลางที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดในวงการฟุตบอลยุโรปในตอนนี้นะครับกองกลางชาวเซอร์เบียนะครับเขาย้ายมาจากทีมลาซิโอซีเรียนะครับมาอยู่กับอันฮิลาลเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วนี่เองนะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่สร้างความน่าเกรงขามครับยกระดับของอันติฮาร์ดขึ้นไปอีกนะครับโดยประสานงานกับรูเบนเนวัสนะกองกลางนะครับแล้วก็ยังมีเพื่อนร่วมชาติเขาอีกคนหนึ่งก็คืออเล็กซานเดอร์วิโดวิสนะครับซึ่งตัวเขาเองก็มีบทบาทสำคัญในการเกมรุกแล้วก็ป้องกันนะครับเซโกมิลันโควิชทำไปแล้ว9ประตูในซาอุโปลีกนะครับและในสโมสรของเขานะครับและในนัดต่อไปเขาจะเจอกับศัตรูที่เขาคุ้นเคยคืออันติฮาร์ดนะครับเขาก็จะพยายามนำฟอร์มนั้นเพื่อจะทุบอันติฮาร์ดของคาริมเบซิม่าพ้นทางเช่นกันนะครับอีกคนนะครับจากสโมสรอุนซางฮุนไดจูมินกูนะครับเขาก็ยังคงที่จะหิวโหยและเป็นผู้ชายที่มีความฝันยิ่งใหญ่เขาฝันคือเขาต้องการพาอุนซางฮุนไดคว้าแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีกให้ได้นะครับครึ่งในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเขาเป็นคนที่พาอุนซานฮุนไดเอาชนะเวนฟอร์เรสต์โคฟัวมา3-0นะครับซึ่งทำให้ทีมอุนซานฮุนไดมาถึงรอบที่สุดท้ายได้นะครับ
ในเกมลีกนะครับจูมินคือยิงไปแล้ว10 ประตูนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มุ่งหวังที่จะทำให้ครบ20 ประตูในเกมลีกนะครับแต่ตอนนี้เราต้องพักเบรกก่อนเพื่อที่จะมาแข่ง AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับโดยเจอทีมร่วมลีกเช่นกันก็คือซุนบุคุนไดมอเตอร์วันนี้กันไม่ออกจริงๆคู่นี้โอเคครับอีกคนก็คืออันเดอร์ซันทาริสกานะของสโมสรอานาเซอร์นะครับเอเดอร์ซันมีประสบการณ์ในฟุตบอลเอเชียแล้วมีประสบการณ์ถึง6 ปีในทวีปเอเชียนะครับโดยตอนที่เขาอยู่กวางโจว FC นะครับเขาก็มีความสนุกสนานที่นั่นดีนะครับแล้วตอนนี้เขาก็ย้ายมาอยู่อานาเซอร์นะครับหนึ่งสกอร์รวมของเขาเมื่อฤดูกาลนี้อยู่ที่6ประตูใน AFC Champions League นะครับแล้วก็16ประตูในซาอุดิอาระเบียเช่นกันโอ้ซาอุดิอาระเบียนี่รวมดาวยิงของแท้นะครับนักเตะคนนี้วัย30 ปีนะครับแม้ว่าในรอบ16 ทีมสุดท้ายเขาจะทำประตูไม่ได้เลยแต่เขาก็มีส่วนช่วยให้ทีมเขาทะลุมาถึงรอบ8 ทีมสุดท้ายโดยล่าสุดก็คืออานาเซอร์เสมอกับอันฮาไป4-4นะครับอีกคนก็คือคนที่6วาเลนี่กาไซเชเวอรี่นะครับแสนตรงไทซันนะครับคนนี้นะครับหลังจากที่ทำ2 แอสซิสต์ให้กับอุซานฮุนไดในรอบแบ่งกลุ่มนะครับวาเลนี่คาวิซิตที่ก็รักษาฟอร์มดีเอาไว้หลังจากที่ย้ายไปแสนตรงไทซันเมื่อเดือนมกรานะครับคนนี้ย้ายมาจากอุซานฮุนไดนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเขาย้ายมาตรงนี้นะครับซึ่งเขาก็ทำแอสซิสต์ให้กับทีมแสนตรงไทซันเอาชนะคาวาซิคอนเดเล่ไป4-2ในรอบ16 ทีมสุดท้ายเขี่ยทีมอดีตทีมของเจนล่วงไปนะครับเวโก้นะครับเป็นชื่อที่รู้จักดีของสำหรับแฟนบอลไชนีสซุปเปอร์ลีกครับชาวจอร์เจียคนนี้นะครับเป็นกุญแจคนสำคัญของทีมซานโตไทซานที่จะพาเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับเขาเป็นกองกลางที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็การคุมจังหวะของเกมที่ยอดเยี่ยมนะครับการจ่ายบอลออกจากเท้าคมมากครับจำได้เลยลูกที่จ่ายให้กับเกาจุนอี้นะครับทำประตูใส่คาวาสกิที่สนามหญ้าของคาวาสกินะครับซึ่งชนะไป4-2ทีมคาวาสกิล่วงไปนะครับแล้วก็เขายังมีเพื่อนร่วมทีมอีกคนนึงคือซีก้าไคเซ่นดาวซันโว8 ประตูนะครับเขาก็เป็นคนแอสซิสต์ทำให้ซีก้านี่ครองตำแหน่งผู้ทำประตูสูงสุด8 ประตูเช่นกันนะครับอีกคนก็คือคอตโต้ราบ้านะครับของสโมสรอาร์ไนท์นะครับมีผู้เล่นเพียง2 คนเท่านั้นใน AFC Champions League ปีนี้นะครับที่ทำประตูมีส่วนร่วมทำประตูมากสุดนะครับก็คือคอตโต้ไรบาของอันไอนะครับกองหน้าชาวโตโกรายนี้ทำประตูสูงสุดให้กับทีมเขาโดยทำลูก6 ประตูแล้วก็ยังแอสซิสต์ด้วยนะครับในรายการของ AFC นี้นะครับผลงานของเขาในลีก2นะครับในรอบ16 ทีมนะรอบ16 ทีมนี่เจอกับ FC นาซาฟนะชนะไป 2-1 นะทำให้เอาพายเข้ารอบนะครับมานะครับนักเตะวัย32 ปีมีความโดดเด่นอย่างมากนะครับตั้งแต่มาร่วมทีมอันออยนะครับเขาย้ายมาจาก RS เบคเคเน่เอาทีมโมร็อกโกในปี2019นะครับหลังจากที่เขาจบฤดูกาลในประเทศของเขานะครับ2สโมสร2ฤดูกาลต่อมาเขาก็ไปฐานะดาวซองโวนะครับทำประตูสูงสุดในลีกของ UAE Pro League เลยทีเดียวแล้วก็เป็นผู้นำอีกครั้งในประเทศของรายการ AFC Champions League นะครับยิงได้สูงสุดเขาอยู่อันดับ3ในการทำประตูนะครับของอัลอินนะครับตามหลังโอมาอับดุลรามาแล้วก็อาซาโมอันเจนะครับอีกคนก็คืออัลแบร์นะคนที่8นะครับสโมสรเยโกฮาม่าเอฟซีมารีนอสนะครับโดย3 ประตูแล้วก็3 แอสซิสต์ทำให้อัลแบร์เป็น1ในสตาร์ที่โดดเด่นของเยโกฮาม่านะครับเมื่อแชมป์ญี่ปุ่นปี2022นะครับผ่านอุปสรรค16 ทีมมาได้เป็นครั้งแรกนะครับพี่ชาวบราซิลรายนี้ทำประตูได้เลขแรกกับแบงคอกยูไนเต็ดในรอบที่แล้วไป1-0นะครับแล้วเขาเป็นคนที่กองหลังนี่ผวามากนะครับนักเตะวัย31 ปีนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของ3ทหารเสือนะครับมีแอนเดอร์สันโลเปสยานเทมาอุสและอีกคนนึงก็คืออัลเบิร์ตตัวเขาเองนะครับเขามีส่วนร่วมในการแอสซิสต์ให้กับโยโกฮาม่า FC มารินอสเอาชนะซานโตไทซันไป3-0ของทีมจากจีนนะครับแต่สุดท้ายก็ซานโตไทซันก็หนีบเข้ารอบ8 ทีมด้วยเช่นกันนะครับเฮชโค้ชเฮริคิวิลหวังว่าอัลเบิร์ตจะสร้างผลงานที่ดีได้ต่อเนื่องนะครับซานตองไรซันก็คงจะหนาวร้อนว่ามีอาร์แบร์อยู่ในทีมนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีอีกครั้งเดียวไอ้เมียนจะพรีวิวคู่ RNFC แล้ว UE เจอกับอัลนาเซอร์นะครับซึ่งจะแข่งกันที่สนามอันซาร์บินซาเยสสเตเดียมนะครับคิกออฟ20 นาฬิกานะครับก็คือประมาณ4 ทุ่มบ้านเรานะครับอย่าลืมกดกริ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับ
สวัสดีครับขอบคุณครับ